สวัสดีครับเพื่อนข้าววันนี้จะมาทำบะหมี่หยกต้มยำหมูนะครับผมเนาะเดี๋ยวมาชมด้วยกันเลยเนาะต้มน้ำซุปรอแล้วนะครับผมเนาะเดี๋ยวมาชมด้วยกันนะน้ำซุปกำลังเดือดเลยนะครับผมก็จะใส่หมูสับแล้วก็หมูชิ้นนะครับผมน้ำซุปก็ปรุงรสด้วยซอสปรุงรสนะครับผมใส่ลาบผักชีพริกไทยป่นเนาะนะครับผมเนาะเดี๋ยวจะลวกเส้นบะหมี่หยกนะครับแล้วก็ถั่วงอกนะครับผมนะเครื่องก็จะมีเกี๊ยวกรอบนะครับผักชีไทยผักชีฝรั่งเนาะกุ้งแห้งตั้งฉ่ายนะครับผมนะถั่วป่นนะครับผมนะมะนาวนะครับผมนะพริกขี้หนูป่นนะครับผมนะกระเทียมเจียวนะครับผมนะพริกไทยป่นน้ำปลาน้ำตาลนะครับผมแล้วก็น้ำมันเจียวกระเทียมเนาะก่อนอื่นผมขอยกหม้อน้ำซุปลงก่อนนะครับผมนะขอลวกเส้นกับผักก่อนเลยนะครับผมรอสักครู่นะครับผมเนาะผมจะปรุงเครื่องรอเนาะเครื่องต้มยำนะครับผมเนาะผักชีนะครับผมเนาะกุ้งแห้งต้องใส่ครับผมเนาะตัวได้สองคนนะครับผมเนาะพริกหนูป่นนะครับผมเนาะพริกไทยป่นครับน้ำปลาเล็กน้อยนะครับผมเนาะกระเทียมเจียวนะครับผมนะน้ำมันกระเทียมเจียวน้อยนะครับผมหยิบมะนาวนะครับผมใส่มะนาวสดเลยนะครับผมนะหยิบผลนิดเลยนะครับผมนะใครชอบเปรี้ยวน้อยก็ใส่น้อยนะใครชอบเปรี้ยวเยอะก็ใส่เยอะนะครับผมนะครับเครื่องต้มยำเนาะก็ประมาณนี้นะครับผมนะเดี๋ยวจะใส่เกี๊ยวกรอบที่ดำเนาะก่อนใส่น้ำซุปนะครับผมนะลูกน้องไม่สวยนะมันก็ไม่เป็นไรเนาะจะลวกหมดเลยนะครับผมนะถ้าใดสนใจอยากลองทำทานนะเชิญครับผมอร่อยแน่นอนครับรสชาติก็ปรุงตามใจเราชอบเนาะจะใส่ลูกชิ้นหมูสับหมูชิ้นหมูแดงหมูตุ้นนะผมได้หมดนะผมเนาะเราแต่ต้องจะรังสรรค์เนาะผมอ่ะเราลวกพอบุกพอน้องผักในส่วนของเส้นเราต้องเอาแป้งจากเส้นออกก่อนเนาะThank you.
บะหมี่หยกจะเส้นเขาจะนิ่มกว่าบะหมี่เหลืองเนาะไม่ต้องลวกหน้านะครับผมเนาะตัวเส้นเราก็จะคลุกด้วยน้ำมันเนาะแบบนี้นะครับผมเนาะจะคลุกน้ำมันอีกรอบหนึ่งเนาะน้ำผมเนาะใส่ถั่วงอกโลกตัวมาทีนะผมเนาะตามด้วยเส้นบะหมี่เนาะมีการหกเกิดขึ้นนะต้องโผล่ไปเด้อนะครับนะครับใส่ผักใส่เส้นนะครับผมรอน้ำซุปนะครับผมรอน้ำเดือดแป๊บนึงนะครับจะใส่เกี๊ยวทอดรอเลยนะครับผมเนาะกรอบๆเลยนะครับผมครับทุกท่านครับผมเนาะกรอบๆเลยนะครับผมเนาะเกี๊ยวทอดนะครับผมเนาะที่เราปรุงเครื่องไว้ก็รอน้ำซุปเนาะสักครู่นะครับผมเนาะซุปให้เดือดอีกรอบหนึ่งนะผมเนาะเดือดแน่นอนครับผมในโรงนี้ท่านใดสนใจอยากทำทานนะผมนะเชิญครับผมเนาะเดือดแน่นอนครับเดือดแต่ที่แล้วเนาะครับผมจะมีหมูสับก็หมูชิ้นนะครับผมเนาะระดับแล้วก็คลุกเข้าด้วยกันนะครับผมอร่อยแน่นอนครับผมเนาะขอเพิ่มน้ำในนิดเนาะมาครับทุกท่านครับผมอร่อยแน่นอนครับจะเทใส่ในชามเลยนะครับผมเตรียมตักเสิร์ฟไปเลยนะครับผมนะร้อยแล้วครับผมนะมาครับทุกท่านครับผมนะบะหมี่หยกต้มยำหมูนะครับแซ่บๆเลยเนาะนะครับผมร้อนๆเลยครับมื้อเที่ยงๆแบบนี้เนาะอร่อยแน่นอนครับผมนะ
คลิปนี้ก็จบแค่นี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับผมเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับผมนะสวัสดีครับ